ผู้ชมค่ะกลับมาเรียนต่อนะคะกับรายการกากีนังค่ะพูดถึงเรื่องของชาแล้วนะคะรายการกากีนังของเราเนี่ยก็เคยนำเสนอกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาเขามีกันกี่แบบกี่ชนิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงชาไทยในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับผู้รู้เองนะคะที่วันนี้เนี่ยมาพูดคุยกับพวกเรานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณดิษฐวัฒน์นะคะแก้วกาญจนดิษฐ์ค่ะหรือว่าพี่หมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีไม่ต้องกลัวพวกผมครับพี่หมีพี่หมีถอยหลังเลยอ่ะพี่หมีชิดโต๊ะเอาไว้ครับใช่แล้วครับเรามาถึงถามถึงจุดเริ่มต้นที่พี่หมีมาสนใจเรื่องการดูชาการชงชาเพราะว่าที่รู้มาเนี่ยคือพี่หมีเนี่ยไม่ได้เปิดร้านชาครับผมไม่ได้แบบเป็นคนปลูกชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีมาสนใจอะคะคือเป็นคนลูกหลานเชื้อสายจีนนะทีนี้ว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนก็ต้องชงน้ำชาไหว้เจ้าที่เนาะตอนเด็กๆเนี่ยใช่ใช่ใช่เจ็ดแปดขวบเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องชงแล้วก็ต้องคือไม่มีคนกินเอาไปทิ้งตลอดแล้วก็ลองเอามาชิมดูเด็กๆเนาะจังหวะที่เขาทิ้งเราก็เลยไปเก็บมากินเราก็ลองกินก่อนเขาทิ้งโอเคทีนี้ชิมปุ๊บเราก็คือยังไงอ่ะเราชอบตรงนั้นมันเหมือนมีวาสนาผูกพันกันมากกว่านะฮะจากนั้นก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอ้นี่ชื่อชาคิดหรือเปล่าครับหรือว่าชารักชาชักอันนี้ชื่อชามี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 คล้ายๆกับแชมีคล้ายๆชามิ่งแบบมีเสน่ห์ใช่แต่นี่เป็นใหญ่เลยตอนนี้อยากรู้ประวัติความเป็นมาของชาได้ข่าวว่าพี่หมีศึกษามันเป็นอย่างดีนะครับว่าชาแต่ละตัวมีประวัติยังไงบ้างที่มาของชาทำไมอยู่ดีคนเนี่ยเอาใบไม้อะไรก็ไม่รู้สีแปลกๆแล้วเนี่ยมาใส่น้ำร้อนแล้วก็มากินมาดื่มกันใช่แล้วพี่หมีเล่าสักนิดหนึ่งครับก็เล่าให้ฟังนะคือในจีนเนี่ยจริงๆมันก็จะต้องแบ่งเป็นเรื่องของตำนานกับเรื่องประวัติศาสตร์เนาะเรื่องเอาเล่าตำนานที่ดังๆหลายๆเรื่องให้ฟังก่อนเลยเรื่องแรกนะฮะก็คือเขาบอกว่ามีจักรพรรดิองค์หนึ่งนะครับก็คือลักษณะคือศีรษะเป็นโคหรือเป็นวัวนะฮะแล้วก็ตัวเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเสินหนงท่านเสินหนงเนี่ยอ๋อคือมีหนงใช่ไหมคะก็คือมันมีเขาอ่ะเป็นเทพนะฮะเป็นยุคเป็นเทพยุคแรกครับถือว่าเป็นเทพกสิกรนะครับท่านก็น่ากลัวมากเลยนะครับคนละอย่างกันท่านก็เนื่องจากเป็นเทพกสิกรเนี่ยท่านก็จะต้องรู้ว่าเนี่ยพืชพันธุ์แต่ละอย่างเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงเพื่อที่จะไปสอนคนไปสอนมนุษย์นะฮะก็ไล่ชิมชานะครับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไล่ชิมชาไล่ชิมต้นไม้รอบๆตัวนะครับไปเรื่อยๆสมัยก่อนสมัยโบราณเป็นเทพไงทีนี้เทพนี้ก็ไล่ชิมต้นไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยครับเพื่อที่จะอยากให้รู้ว่าแต่ละอย่างมีสรรพคุณยังไงเพื่อที่จะไปสอนมนุษย์อันนี้คือเป็นเทพใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องเล่าคือใบไม้แต่ละใบเนี่ยบางที่ก็มีพิษตัวเองก็ติดพิษแต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นเทพไงเป็นตำนานก็ไม่เหมือนพอท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรมีพิษเนี่ยก็คือเอามาแยกมาบอกว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้ว่าห้ามนะห้ามกินนะทีนี้ท่านก็ชิมไปถึง70กว่าชนิดละไปชิมโดนใบไม้ชนิดหนึ่งเข้าแล้วทำให้พิษในตัวสลายไปหมดเลยก็คือใบชานั่นเองดังนั้นเนี่ยคติของชาเนี่ยฮะในสมัยแรกก็คือเป็นยานะฮะไม่ได้ดื่มเป็นเครื่องดื่มทั่วไปนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องตำนานเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงซันหวงอู่ตี้คือเขาบอกว่า 5,000 กว่าปีก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องชาเนี่ยที่อยู่ในลักษณะประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะมีการบันทึกเอาไว้ก็คือสมัยโจวนะครับสมัยซังโจวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3,500 กว่าปีที่แล้วนะครับตอนต้นสมัยโจวเนี่ยมีบันทึกเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าโจหลี่ก็คือเป็นบันทึกที่เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของราชวงศ์นะครับในช่วงหนึ่งที่เกี่ยวกับการส่งเครื่องบรรณาการเข้าวังนะฮะก็มีบันทึกไว้ว่าจะต้องมีชาเนี่ยส่วนหนึ่งส่งมาในวังส่งมาด้วยถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการใช่จากดินแดนที่เรียกว่าปาสูหรือว่าเสฉวนในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยเสฉวนเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนของต้นกำเนิดของชานะครับครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับของจีนนะครับผมนึกว่าเสฉวนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของปูเสียงนะเราอาจจะคุ้นตะปูเสฉวนแต่ไม่ได้หมายความว่าเสฉวนเป็นต้นกำเนิดของปูโอ้ตะกี้นะผมชอบเทพกสิกรมากไล่ชิมเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นแบบผู้เสียสละนะเจอชาเขียวชาแดงชาแบบอู่หลงต้องเจอหลายชาแหละเคยมีฉากนึงเจอกัญชาเข้าไปไหมเมาเลยไม่เจอเอาก็มันชาเหมือนกันอ่ะก็ไม่ได้บรรจุเอาไว้เอาหรอคราวนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นประวัติความเป็นมานะคะมีทั้งเรื่องเล่าแล้วก็มีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์จริงๆนั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วชามีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างคะพี่หมีผมเล่าให้ฟังก่อนนะคือชาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะ
เข้าใจว่าคือชามีทั้งหมด6ชนิดก็คือชาเขียวชาขาวชาเหลืองนะฮะอูหลงชาแดงชาดำก็มีทั้งหมด6อันใช่ไหมทีนี้ชาแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าใช่ต่างกันตรงที่ว่าปริมาณในการหมักชาเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือชาไม่หมักชากึ่งหมักแล้วก็ชาหมักนะครับชาไม่หมักก็คือชาเขียวนะครับลักษณะชาเขียวหมายถึงว่าทำเด็ดมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทำเลยทำแห้งเลยไม่มีการเอาไปไม่หมักเลยใช่ครับไม่ได้ทิ้งเอาไว้ก็คือทำแล้วเสร็จเลยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นพวกชากึ่งหมักก็คือชาขาวชาเหลืองอูหลงนะครับพวกนี้ก็คือเป็นกึ่งหมักเพราะว่าระดับในการหมักเนี่ยก็คือระยะเวลาในการทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันมีการอบการอะไรเงี้ยเหรอครับในนวดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้ให้มันออกซิเดชันนะครับทีนี้อย่างตัวชาแดงกับชาดำเนี่ยเป็นชาที่เรียกว่าเป็นชาหมักหมายความว่าคือหมักเต็ม 100% ครับผมนะครับมันก็แบ่งเป็นอย่างชาแดงเนี่ยก็คือใช้ออกซิเดชันแล้วก็ถ้าเป็นชาดำเนี่ยคือทิ้งไว้ให้มันเปลี่ยนไปตามฤดูตามเวลานะฮะถ้าเป็นชาดำก็ต้องเป็นปามี่เนาะใช่ยังไงครับชาดาชาดำอันนั้นมันชาดำดาไม่ใช่นั่นมันเป็นเพลงของสครับต้องหักละอะไรคะชาดำทุกๆอย่างนั่นมันจะทำโอ้ยเขาเลือกอันนี้เนี่ยเราได้รู้แล้วนะคะว่าชาเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทแต่จริงๆมีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะตัวเราเนี่ยเราจะเรียกกันว่าชาดำใช่ไหมชาดำเย็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจีนหรือว่าภาษาชาจริงๆเขาเรียกว่าชาแดงทำไมอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยชาตรงเนี้ยมันฝรั่งเนี่ยเขาเอาimport ชาจากจีนเข้าไปใช่ไหมเขาเห็นว่าสีใบมันเนี่ยมันเป็นสีสีดำนะฮะเขาก็เลยเรียกว่า black tea แต่จริงๆแล้วในจีนเนี่ยเราเรียกว่าหงชานะครับหรือว่าชาแดงนะครับไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าชาดำเราไปพูดคำว่าชาดำเนี่ยให้คนจีนฟังเนี่ยเขาจะคิดถึงพวกชาหมักนะก็จะเป็นก้อนๆพวกนี้นี่อะไรครับอันนี้ชาดำนะครับผมชาดำ black tea นี่คือ black tea อ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพี่หมีเนี่ยเอาชาอะไรมาให้เราได้ลองศึกษากันบ้างเองนะคะตั้งแต่ฝั่งแรกเลยตรงนี้เลยแน่นอนชาเขียวเขียวแน่นอนก็คือสีจะเห็นว่าสีเขียวสดเลยทีเดียวนะตัวนี้จะได้เลยไหมเดียวได้เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูดูว่ารสชาติชาเขียวอะไรลองดูก็กลิ่นลองดมดูกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นสดๆนะกลิ่นชาเขียวเลยนะอันนี้เป็นริ้วอันกวาเพี้ยนนะครับชื่อเป็นชื่อของมันนะฮะก็คือชาเขียวเม็ดแดงนะครับเนี่ยๆกลิ่นมันจะมันๆนะมันจะมีกลิ่นมันๆลองดมๆดูนะอันนี้ฉันก็ลองชิมดูแล้วเหมือนกันมันจะแบบขมๆหน่อยมันนะครับเฮ้ยเหมือนสาหร่ายเนี่ยผมเคยคุณผู้ชมเหมือนสาหร่ายผมเคยเนี่ยพยายามหาชาเขียวเนี่ยกินแถวๆบ้านเห็นมันปลูกเนี่ยตามพื้นตามอะไรเงี้ยกินไปกินมาเอ้ยไม่ใช่ชาเขียวดีกว่าชาอะไรเอ้ยมันหญ้าดีกว่าแล้วมันแหมเพื่อนเหมือนเลี้ยงอะไรบนหัวด้วยไม่ได้เลี้ยงเทพกสิกรเทพกสิกรโอ้โหแต่โดนไป70กว่าตัวรอดไปได้ไงนะอันนี้ชาเขียวตัวต่อไปอันนี้ก็คือชาเหลืองนะครับชาเหลืองใช่ครับตัวนี้เห็นไหมเห็นใบไหมใบมันจะเหลืองเหลืองนิดนึงครับอันนี้ก็คือเป็นชาเขียวแล้วเขาเอาไปเขาเรียกเมิ่นถุยก็คือเอาไปนวดแล้วก็ปิดเอาไว้ครับก็เป็นชาเหลืองตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นจินซานอินเจินนะครับจากฮูหนานโอ้จากฮูหนานโอ้อยู่ที่ไหนฮะจีนเมืองจีนโอ้โหผมก็หูไม่ก่อนอันนี้ชาเหลืองใช่ไหมคะต่อไปชาขาวครับผมเป็นชาขาวชาขาวข้ามเช้าไหนนั่นมันชามขาวชาขาวนะครับตัวนี้เป็นเยื่อกวงปลายนะครับตัวนี้ทำในประเทศเรานะครับว่าของประเทศไทยเหรอคะใช่ครับเกรดดีมากคือวันนี้เนี่ย wow. จะนำเสนอชาไทยด้วยนะครับนี่ไงที่บอกไงมาถึงตัวนี้นี่อะไรครับมันเป็นลูกๆแบบนี้ครับอูหลงนะครับผมอูหลงอูหลงชาอูหลงที่เราได้ยินกันเนี่ยมันจะจริงๆแล้วมันมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นม้วนๆกับเป็นใบๆอย่างนี้อันนี้ก็อูหลงนะครับจริงๆคำว่าอูหลงครับจริงๆคำว่าอูหลงเนี่ยมันหมายถึงว่าชาที่ทำในพื้นที่4พื้นที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะมีหมิ่นเป่ยอูหลงก็คือฮกเกี้ยนตอนเหนือนะครับก็จะเป็นลักษณะชาแบบนี้แบบนี้แล้วก็หมิ่นนานก็คือเป็นชาแบบนี้นะฮกเกี้ยนตอนใต้นะครับคือถ้าเกิดเป็นตอนเหนือจะเป็นใบๆใช่ไหมคะทำที่อูหลีซานนะครับเป็นตอนใต้เนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยพวกอันซีพวกที่กวนอิมครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นทีนี้แล้วก็จะมีไต้หวันแล้วก็มีที่กวางตุ้งนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกันแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นชาแดงนะครับชาแดงตะกี้ที่ชาดำนั่นแหละใช่ไหมคะพี่บอกว่าแต่ว่าเป็น black tea black tea อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นชาแดงนะครับพี่หมี
ถ้าพี่หมีรู้ขนาดนี้พี่ไปบอกแฟนพันธุ์แท้เขาไม่มีผมถ้าเกิดผมไปก็ต้องเป็นคนเฉลยแล้วเฉลยแล้วนี่วันนี้พี่เอาแป้งใส่ไหมมาทำไมครับไม่ใช่แป้งโรตีใส่ไหมแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นชาดำเหมือนกันนะครับผลิตในเมืองไทยนะครับค่ะไหนมาดูซินี่ลักษณะก็จะเป็นนี่ครับคือชาอย่างนี้นะเป็นชาดำที่เรียกว่าเป็นชาผู้เอ๋อนะครับหรือว่าผู้เอ๋อชานะครับชาอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในจีนนิยมกันมากนะครับบ้านเราเนี่ยก็ผลิตได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพดีมากซะด้วยโอ้ทำไมต้องบรรจุเหมือนล้อรถเข็นขนาดนี้ครับอ๋อคือเขาสมัยก่อนเนี่ยมันอัดให้แน่นเพื่อที่จะประโยชน์ในการขนส่งอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาชาสมัยโบราณนะครับลักษณะจะเป็นแผ่นทั้งนั้นเลยนะฮะเรามาดื่มชาใบนี่คือตั้งแต่สมัยหมิงลงมาเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนเป็นแผ่นไม่อันนี้เล่นกีฬาได้เลยนะอะไรครับพังจับบ้าหรอแหมอ๋อสุดยอดเลยนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการดื่มชาเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงอะคะเพราะว่าอย่างที่จีนเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่มั้ยคะว่าเหมือนเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวต้องดื่มชากันอยู่แล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาได้ยังไงคะพี่หมีคืออย่างนี้นะครับตั้งแต่แรกที่ศึกษาวรรณกรรมต่างๆนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนกับไทยเนี่ยนะเราติดต่อค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับทีนี้เนี่ยชุมชนจีนที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เขาเดินทางไปมาค้าขายเนี่ยเขาก็ต้องคือจีนเนี่ยดื่มชามานานมากนะครับทุกคนก็ติดชาใช้ชาหมดไม่ว่าเขาจะไปตั้งหลักแหล่งที่ไหนเนี่ยเขาก็จะต้องมีชาติดตัวไปด้วยนะครับทีนี้อันนี้ก็คือนึกข้อแรกนะฮะก็คือคนที่เขาอพยพเข้ามาเป็นพ่อค้าเป็นอะไรพวกนี้ต้องมีนะก็คือติดชาเข้ามาสองก็คือเรามีการค้าแบบบรรณาการครับผมนะครับก็คือเราก็จะต้องไปเอาของไปถวายเมืองจีนแล้วเมืองจีนก็ตอบโต้กลับมาอย่างนี้ใช่ไหมในนี้มันจะมีที่บันทึกเอาไว้นะฮะในจดหมายเหตุหลายๆฉบับนะครับว่าทางจักรพรรดิทางเมืองจีนเนี่ยมอบชามาให้พระเจ้าแผ่นดินของฝั่งเรานะครับนั่นคือต้องเรื่องตั้งแต่สมัยอยุธยาแหละใช่เหมือนแบบพยายามให้กินชาจะได้เย็นชาลงหน่อยจะได้ไม่ตีกันไม่ใช่ให้แบบว่าดูแลสุขภาพเพราะคนจีนดื่มเป็นของแพงใช่ไหมดื่มชาแล้วสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเต็มเลยนะคะในการที่จะส่งชากันเองอย่างแรกเลยที่เราสงสัยนะคะนั่นก็คืออันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนี่นะคะคืออะไรคะพี่หมีอ๋อมันคือเข็มแทงชาครับขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมนี่นอกจากศิลปะวัฒนธรรมการดื่มชาแล้วเนี่ยมันเป็นศิลปะของการการชงชาด้วยนี่ครับนี่ครับทำไมการชงชามันถึงต้องแบบมีพิถีพิถันอะไรขนาดนี้ครับอ๋อคืออย่างนี้ครับคือชาเนี่ยชาแต่ละอย่างเนี่ยมันชงไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยหลักเทคนิคในการชงแบ่งออกเป็น2หลักใหญ่ๆ2แบบใหญ่ๆก็คือใช้กาน้ำชากับใช้แบบนี้อย่างนี้เรียกว่าใกล้หวานนะครับหรือว่าถ้วยชงนะครับบ้านเราเนี่ยคนไทยเรียกใกล้หวานใกล้หวานนะครับหลายตั้งนะฮะระวังหลายตั้งเหรอครับชอบตรงนี้แหละหลายตั้งเหรอครับโอเคชอบตรงหลายตั้งนะครับระวังยี่ห้อเส้นเตือทางนะครับคืออย่างเงี้ยก็เป็นถ้วยชงนะฮะเวลาจับแล้วก็จับอย่างนี้นะโอ้ยโอ้ยอย่าจับอันนี้เลยครับแล้วทำไมผมเห็นต้องมีไม้อันนี้แหนบไว้ทำอะไรครับไม่ใช่แหนบไว้ขี้บนี่ครับขี้พวกจอกขี้พวกอะไรอันนี้ไว้ผมรู้แล้วเอาไว้แบบอย่างเงี้ยอันนั้นไว้ใช้กับกาน้ำชาอันนี้แพงไหมครับไม่ได้โอเคผมจับได้ครับผมอันนี้ก็คือเรียกตรงเต้าไปคือเวลาเราชงปุ๊บแล้วก็เทใส่นี้แล้วค่อยแบ่งครับเดี๋ยวผมแล้วอันนี้อะไรอะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ทิ้งนะครับเอาไว้ทิ้งโอเคครับผมไว้เทน้ำทิ้งเดี๋ยวเราจะถ้าเป็นคนไทยก็เรียกให้กุ๊กไก่เข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับไม่ใช่หม้อเอาผ้าแดงๆเนี่ยคลุมเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แม่นาคแล้วก็แทงแล้วก็นะครับครับก็จะแสะออกมาแบบนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้มีคีบขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสัก5กรัมครับประมาณ5กรัม5กรัมมือ5กรัมนะครับ5กรัมนี่แหละพี่หมีเริ่มโมโหแล้วเอาข้างๆได้แทงได้เลยนะคะพี่หมีอุปกรณ์เขาใช้กระชามันใช้กระชั้นได้ไงล่ะคล้ายๆกันแหละเดี๋ยวผมดูแลให้จะให้มีได้แล้วแล้วทีนี้เราก็อันนี้น้ำร้อนระวังนะคะอันนี้เอาออกตามแล้วคุณทักไปไกลไปเปล่าผมผัดเสียวไม่ถูกกับน้ำร้อนคือชาเนี่ยฮะพอชงแล้วอันนี้เป็นถ้วยชงเนาะแล้วก็เทน้ำใส่แล้วเราก็ปิดทีนี้เนี่ยเนื่องจากชาทุกอย่างเนี่ยฮะเขาทำถูกทำแห้งมานะดังนั้นเนี่ย
พอเวลาชงแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องรอสักครู่หนึ่งให้ใบเขาคืนตัวแล้วก็เป็นการล้างนะฮะน้ำแรกเราก็จะไม่ดื่มนะครับแล้วก็จะเป็นการล้างนะครับครับผมล้างแล้วก็เทใส่น้ำแรกเราจะไม่ดื่มเหมือนกับล้างแบบความสกปรกเนี่ยที่มันติดอยู่ที่หน้าใบด้วยนะครับใช่ครับผมแต่ทีนี้วิธีการเทเอาวิธีการจับวิธีการเทนะฮะเดี๋ยวลองดูสักครั้งนึงอันนี้ก็เทใส่นะครับแบบนี้ถ้าอยากได้เข้มก็ใส่น้ำน้อยๆอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับหรือว่าแช่นานขึ้นอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแช่สักประมาณนาทีนึงรสชาติที่มันเปลี่ยนมันแบบมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะการแช่นานแช่เร็วอะไรอย่างเงี้ยชารสชาติของชาเนี่ยจะแบ่งเป็น4รสนะส่วนเถียนขู่เซื่อก็คือเปรี้ยวหวานขมแล้วก็ฝาดฝาดคือเป็นรสในชาเดี๋ยวมันมีรสเปรี้ยวด้วยเหรอเดี๋ยวลองกินชาแดงดูเราจะได้กลิ่นรสเราจะได้รสเปรี้ยวเลยครับใช่ครับหรอเราจะรู้สึกว่าโอเคหวานนะเคยสัมผัสได้ว่าดื่มชาไปแล้วมันจะไปหวานในคออ่ะผมเคยกินอะไรนะชาดำเย็นแล้วเปรี้ยวเหมือนกันอันนั้นใส่มะนาวหรอคนละอย่างกันคนละอย่างกันละคนวิธีการจับนะครับแล้วก็จับฝาลงมาก่อนแล้วก็เผยลงไปให้มันมีรูนิดนึงนิดนึงแบบนี้เพื่อที่จะเทออกได้ง่ายนะครับเราก็ใช้นิ้วจับนะครับข้างๆนะฮะแล้วก็เทนะครับแล้วก็จะได้ชาออกมามันต้องมีตัวกรองด้วยนะครับครับผมนี่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้น้ำสองแล้วดื่มได้หรือยังดื่มได้แล้วครับผมแล้วทีนี้เราก็แหนงนะครับโอเคแก้วเดียวก่อนก็ได้ไหมคะครับสองแก้วจัดไปเลยครับสามแก้วเลยครับสามแก้วไปเลยไม่เดี๋ยวเราไม่ชงอันอื่นหรอคุณครับรสชาติจะเปลี่ยนไหมครับรสชาติจะเปลี่ยนมันก็รสชาติไม่เหมือนกันครับเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับโอเคครับผมอ่ะกุ๊กไก่มาครับเหมือนกันครับได้ค่ะคุณเหมือนเรามาดูนิ้วกันแล้วเรามาจิ้มนะอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยแกกับฉันเนี่ยก็คงแบบอยู่ที่โรงเจแล้วครับอ้าวกุ๊กไก่ไม่เจอกันตั้งหลายปีมีสามีหรือยังอ่ะไอ้ถังอ่ะที่เองเลิกไปไอ้ถังอ่ะ30ปีผ่านไปไอ้ถังน่าจะไอ้ถังไอ้แถงอ่ะไอ้ถุงด้วยเนี่ยนะโอ้ยครับลองชิมดูฮะตัวนี้จะรสหวานชัดเจนอันนี้ที่เราดื่มเป็นชาอะไรอะคะตัวนี้เป็นชาของไทยชาของไทยเล่านี่น่าภาคภูมิใจนะครับตัวนี้ของดอยลางนะฮะดอยลางอยู่เชียงรายต่อกับพม่านะครับหอมกลิ่นหอมหอมนุ่มนวลคือชาอย่างเงี้ยคือนุ่มมากเลยครับตอนนี้คือเมืองจีนเนี่ยเขาเข้ามาซื้อชากว้านซื้อชาของเราเนี่ยเอากลับไปผลิตในเมืองจีนเนี่ยเยอะมากนะคุณจะต้องน่าภาคภูมิใจเสน่ห์ของชาที่ประเทศไทยทำไมมันถึงแบบมีเสน่ห์มากเลยครับทำไมต่างชาติถึงสนใจครับคือหนึ่งคือราคามันถูก2ก็คือยังไม่มีเขาเรียกไงการปนเปื้อนสารพิษเยอะถ้าอย่างในเมืองจีนนะครับมันมีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะมากๆนะดังนั้นอันตรายตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเองเนี่ยครับชาไทยเองเนี่ยทางยุโรปเนี่ยสนใจมากแล้วก็ทางเมืองจีนเนี่ยเข้ามากว้านซื้อนะครับสนใจมากๆดังนั้นคนไทยเราก็ช่วยอุดหนุนชาไทยด้วยนะครับผมนี่นะคะเอางั้นวันนี้เราชิมแค่ชาไทยอย่างเดียวละกันเนาะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าศิลปะของการชงชาเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าชาอร่อยไม่อร่อยว่าวิธีการชงยังไงเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าพี่หมีเนี่ยเขาก็มีการสอนกันด้วยใช่ไหมคะมีสอนที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่หมีผมมี YouTube ของตัวเองอย่างนี้นะครับผมก็ลองพิมพ์ search คำว่าสตีเฟนหลิวอย่างเงี้ยครับ Stephen Liu Even Liu นะฮะสตีเฟนหลิวแล้วก็เรามีกลุ่มนะผมมีเป็นสมาคมเลยใน Facebook กันนะฮะก็ตั้งกันสนุกๆขึ้นมาตอนแรกเนี่ยคือตั้งกันมีอยู่แค่ 8-9 คนตอนนี้มีเกือบ 13,000 คนอะไรนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงครับชื่อ Facebook อะไรคะเรียกว่ากลุ่มสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีนนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Facebook ได้แล้วก็ผมก็เป็นบล็อกเกอร์ด้วยคือเขียนบล็อกเกี่ยวกับเรื่องชาโดยเฉพาะนะฮะก็มีประมาณ300หัวเรื่องนะครับดังนั้นก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูกันได้นะครับเป็นสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีนนะคะนี่ก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูใน Facebook ได้หรือว่าอยากจะเข้าไปดูวิธีการเรียนการชงชาหรือว่าประวัติของชาต่างๆก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube Channel ของพี่หมีได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปแชร์เรื่องราวกันนะครับเผื่อมีแบบความสนใจหรือไปมีความรู้เรื่องชาเพิ่มเติมมาไปเจอชาแบบนี้มันคือชาอะไรเนี่ยมาถามพี่หมีหน่อยนะอย่างไอ้ชาเนี่ยอันเนี้ย
อันนั้นชาชักไปถามทางฝั่งภาคใต้บ้านเราคนละอย่างกันอันนี้ชงชาอ๋อนี่ชงชาคนละอย่างกันชงแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับผมไปคุยพี่หมีได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่หมีมากมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนจากกับพี่หมีไปฝากด้วยนะครับแชร์คลิปรายการเราได้ครับผมมีเป็นหมื่นใช่ไหมครับครับดีเลยครับผมดีมากเลยครับท่านนี้ให้พี่หมีฝากถึงเรื่องของชาไทยหน่อยละกันค่ะครับผมคือจริงๆแล้วประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตชาเพื่อการส่งออกนะฮะมากเป็นอันดับ3ของอาเซียนนะฮะชาเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญดังนั้นเนี่ย อยากให้พี่น้องชาวไทยนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับชาไทยเพราะว่าชาไทยเนี่ยเมื่ อเทียบดูแล้วเนี่ยคุณภาพเราไม่ด้อยกว่าใครครับนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับชาไทยไม่แพ้ชาใดในโลกในโลกนะครับครับผมโอเคค่ะยังไงก็ฝากไว้ละกันนะคะสำหรับเรื่องราวของประเทศไทยของเราเรื่องของชาไทยหรือว่าชาจีนเองนะคะยังไงก็คุณภาพไม่แพ้ชาใดในโลกด้วยนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้เลยค่ะพี่หมีเต็มใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามีเรื่องราวของแอปพลิเคชันในประเทศจีนกันมาฝากกันค่ะ